ดีค่ะวันนี้มิ้นจะมาโชว์วิธีที่มิ้นดาวน์โหลดไฟล์ของน้อง VJD ตัวนี้สเกล1ส่วน3อยู่ที่60เซนแล้วเอามาพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์3มิตินะคะติดตามชมได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็มาที่เว็บ Thingiverse เป็นเว็บที่มีการแชร์โมเดล3มิติเอาไว้สำหรับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์3มิติทั้งแบบ Resin แล้วก็แบบ Extruder แบบที่มิ้นใช้หรือไม่ก็เป็นถ้าเกิดใครมีเครื่อง CNC ตัวอย่างพวกนี้เนี่ยก็คือมันจะลิมิตจากโมเดลอื่นๆก็คือเป็นการเผยแพร่ให้ใครจะดาวน์โหลดก็ได้แต่ว่าแต่ละอย่างก็มีลายเส้นไม่เหมือนกันก็ดูลายเส้นให้ละเอียดนะคะเข้ามาถึงตรงนี้ก็เป็นโปรแกรม Cura เป็นโปรแกรมที่จะบอกเครื่องพิมพ์ว่าจะให้เริ่มพิมพ์เลเยอร์ไหนพิมพ์ความเร็วเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อย่างตัวหัวเนี่ยค่ะเราก็จะหมุนให้มันอยู่ในโพซิชันที่พิมพ์มันจะง่ายขึ้นก็คือเหมือนยิ่งมีเบสด้านล่างเนี่ยจะพิมพ์ข้างบนได้เวลาเราสไลด์เสร็จแล้วเนี่ยเป็นการแบ่งเลเยอร์ออกเป็นชั้นๆแล้วก็จะสามารถดูเลยว่าหัวพิมพ์ของเราเนี่ยจะเดินจากซ้ายไปขวาเริ่มต้นหน้าหลังตรงไหนแล้วก็ดูไว้เผื่อว่ามันจะมีปัญหาอะไรในการพิมพ์ที่เราจะมาดึงหัวออกนะคะก็คือแล้วแต่ว่าเราใช้ support แบบไหนค่ะในตัวหัวตัวนี้ใช้ support แบบ tree structure ซึ่งเป็นแบบต้นไม้จะดึงออกได้ทีละลวดเดียวเลยแล้วเราก็แค่มาเก็บรายละเอียดแค่บางชิ้นส่วนมันจะค่อนข้างเร็วกว่าการใช้ support แบบทั่วไปอะค่ะเพราะแบบนั้นมันจะค่อนข้างแข็งกว่าแล้วก็จะดึงออกจากตัวโมเดลยากขึ้นเวลาปิ้นทั้งหมดก็น่าจะเกิน40ชั่วโมงอะค่ะเพราะว่าก็มีผิดมั่งอะไรมั่งแล้วก็ต้องคอยดูด้วยปิ้นอะไรเนี่ยเป็นการที่เราทิ้งเอาไว้ได้แต่ว่าเราก็ไม่ควรเราควรจะมาเช็คไว้เรื่อยๆเผื่อมีปัญหาเราจะได้มาหยุดแล้วก็มาแก้ปัญหาส่วนข้อมือตัวนี้ค่ะทำให้รู้เลยว่าการที่เราปิ้นแบบแนวนอนที่มีดีเทลที่ไม่ได้ติดอยู่กับพื้นเนี่ยมันทำให้ด้านล่างของตัวมือเนี่ยมันไม่ละเอียดเลยก็เลยตัดสินใจพอมาพยายามที่จะดูแล้วเนี่ยข้างหลังมือเนี่ยมันหยาบมากเพราะมันไม่มีตัวที่ซัพพอร์ตก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมาปิ้นมือแบบตั้งขึ้นดีกว่าแล้วก็ใช้ตัว tree support เหมือนเดิมออกมาผลก็จะดูดีขึ้นกว่าแบบที่คว่ำอันนี้เราก็มาสเปรย์ให้ผิวเรียบขึ้นเพราะว่ามิ้นเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้กระดาษทรายเท่าไหร่นี่เราก็เตรียมหน้ากากซื้อมาจากโฮมโปรแล้วก็สเปรย์โพลิยูรีเทนซื้อมาจากออนไลน์นะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผิวของตัวพื้นเนี่ยมันเรียบขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมาขัดเกลาเองแต่ก็จะทำให้ชิ้นส่วนเหม็นนิดหนึ่งเหม็นเหมือนงานไม้อะค่ะเพราะนี่คือสเปรย์งานไม้
ได้ก็นานเหมือนกันอยู่เพราะว่าร้อยเสร็จไปแล้วก็รู้อีกทีว่าหยิบเท้าผิดฝั่งก็ต้องเริ่มใหม่ไปมาก็ถือว่าจอยของน้องเนี่ยค่ะโมเดลได้ดีทีเดียวเลยมีดับเบิลจอยที่ตรงข้อมือสามารถพับข้อมือได้จนสุดเลยก็คือจะมีการเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตุ๊กตาส่วนที่มีจอยเดียวแต่ถ้าเกิดมาดูงานอย่างละเอียดเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยคนที่ต้องการปริ้นสามมิติแบบนี้เหมือนกันเนี่ยแต่ต้องการให้ละเอียดกว่านี้ก็คงต้องลงทุนด้วยการปริ้นให้ช้าลงแล้วก็ตั้งเซตติ้งให้ละเอียดมากขึ้นกว่านี้แล้วก็จบผลงานด้วยการใช้กระดาษทรายแต่ว่าสำหรับถือว่าโอเคอะค่ะเพราะว่ายังไงน้องตุ๊กตาส่วนใหญ่ก็จะได้ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe วิดีโอนี้ด้วยนะคะในอนาคตก็จะเพิ่มผลงานอะไรที่เกี่ยวกับทางด้านปริ้นกับทางด้านทำมินิเอเจอร์ของตุ๊กตา BJD ทั้งหลายขอบคุณมากค่ะ